รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิษหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัตโนบลอดีตผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกวันที่26ธันวาคมเนี่ยมันเป็นวันเกิดของประธานเหมาแต่ทีนี้การประชุมครั้งนี้เนี่ยมันนําจีนเข้าสู่ยุคป,ปฏิรูปไม่ใช่ยุคป,ปฏิวัติของเหมาอีกแล้วในด้านหนึ่งมันเป็นการส่งสัญญาณในเชิงสัญ,ญลักษณ์เล็กๆว่าในเดือนที่เหมาเกิดในปี1978คือเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ทิ้งสิ่งเก่าๆที่เหมาเคยสร้างเอาไว้แล้วก้าวเข้าไปสู่วิติใหม่ของยุคป,ปฏิรูป สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast นะคะช่วงระหว่าง18ถึง22ธันวาคมถ้าถอยไปเมื่อ44ปีที่แล้วมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการตัดสินใจครั้งสำคัญเกิดขึ้นในประเทศจีนค่ะ ซึ่งก็พลิกโฉมหน้าที่ทำให้จีนเนี่ยกลายมาเป็นประเทศอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะนั่นก็คือการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเต็มคณะครั้งที่3ของสมัชชา11ค่ะแล้วมติสำคัญที่ได้ถูกยอมรับประกาศใช้ก็คือนโยบายการปฏิรูปและเปิดประเทศค่ะจีนได้ทิ้งของเดิมนะคะซึ่ง ใช้มาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะับตั้งแต่ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถจะบุกยึดครองมีอำนาจเป็นเสศษขาดในการบริหารประเทศได้โดยใช้แนวทางของการปฏิวัตินะฮะสร้างระบบสังคมวาดหวังว่าจะเป็นสังคมที่มีความเท่าเทียมด้วยการแบ่งปันแล้วก็ไม่มีใครที่จะไปฉกฉวยเอาประโยชน์จากคนอื่นๆนะคะโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยรัฐเป็นผู้จัดสรรปันส่วนให้แต่ว่าแนวทางการปฏิวัติตั้งแต่ ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ปกครองประเทศมานั้นยังไม่สามารถจะทำให้คนจีนก้าวพ้นข้ามจากความยากจนจีนยังคงกลายเป็นประเทศได้พัฒนาจีนยังคงเป็นประเทศที่มีประชากรที่ยากจนอยู่จำนวนมากแล้วก็ไม่สามารถจะลืมตาอ้าปากได้เต็มที่ หลังจากการเปลี่ยนแปลงการบริหารแล้วก็เมื่อสิ้นยุคข,ของประธานเหมาเจ๋อตุงค่ะคณะบริหารชุดใหม่ก็มีแนวทางที่ต้องการจะเปลี่ยนแล้วก็สร้างจีนโฉมใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศจึงถูกนําเสนอด้วยยุทธศาสตร์เรื่องของสี่ทันสมัยแล้วก็ในการประชุมครั้งสําคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในครั้งนี้ละค่ะของสมัชชา1ินี่แหละก็เลยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านติดตามมาด้วยมองจีนมุมใหม่วันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันนะคะ ท่านรองศาสตราจารย์รรรวรศักดิ์มหันนบุญที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมาคุยกันค่ะว่าจากยุคปฏิวัติสู่การปฏิรูป44ปีที่ผ่านมาของนโยบายนี้เนี่ยส่งผลอย่างไรต่อจีนบ้างสวัสดีครับ44ปีผ่านมาแล้วนะคะโฉมหน้าของจีนตอนนี้ก็คิดว่าถ้าเกิดว่าแม้กระทั่งเหมาเจ๋อตุงหรือว่าเติ้งเสี่ยวผิงถ้าท่านได มองเห็นความเปลี่ยนแปลงท่านก็คงคาดไม่ถึงเหมือนกันว่าจีนมากไกลมากไกลมากอย่างที่เรียกว่าพลิกโฉมหน้าไม่เหมือนเดิมเลยทีเดียวแต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้นนะคะสถานการณ์ของเดือนธันวาคมปีพัเกอเเนี่ยก่อนจะคลอดเรื่องของนโยบายการปฏิรูปแล้วก็เปิดประเทศของจีนมันก็มีหลายสิ่งที่เป็นเรื่องน่าสนใจมากอาจารย์เล่าย้อนให้ฟังหน่อยค่ะที่ว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งสําคัญเนี่ยเวลาชนชั้นนําของจีน จะกล่าวถึงความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของตัวเองอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยมักจะกล่าวอ้างถึงการประชุมของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เต็มคณะครั้งที่3ของสมัชชาที่11ทุกวันนี้ที่จีนเป็นจีนอยู่ทุกวันนะครับเป็นผลพวงจากการประชุมครั้งนั้นเป็นที่มาของมติในที่ประชุมนะครับที่จะให้จีนดำเนินนโยบายปฏิรูปและเบิดประเทศ ก็อาจจะสงสัยว่าอ้าวมันเขาแค่ประชุมกันนะครับแล้วมีมติเช่นนี้ออกมาเนี่ยเออมันก็เป็นเรื่องธรรมดาทั่วโลกก็เป็นกันแต่จริงๆแล้วสําหรับจีนในเวลานั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายคณะกรรมการกลางของพรรคเนี่ยหลายสิบคนนะครับถกเถียงกับข้อเสนอนโยบายปฏิรูปลและเปิดประเทศอยา่างเป็ดร้อนมีคณะกรรมการกลางนวนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้แล้วก็พูดกันอย่างชัดเลยว่านโยบายนี้เนี่ยจะทําให เศรศษฐกิจของจีนเนี่ยเป็นเศรศษฐกิจเสรีนิยมหรือทุนนิยมกรรมการกลุ่มนี้เนี่ยเขาเห็นว่ายังไงยังไงจีนก็ต้องมีการพัฒนาไปตามแนวทางสังคมนิยมเหมือนเดิมข้ามออกนอกลู่นอกทางเป็นอันขาด ยุคก,ก่อนหน้านั้นเนี่ยจีนปกครองด้วยระบบสังคมนิยมแบบเข้มข้นบนรากฐานของการให้ความสําคัญกับชนชั้นกรรมาชีพแล้วก็เรื่องของความเท่าเทียมนะในสังคมใช้ระบบของการแบ่งปันแบ่งจัดสรรปันส่วนจะไม่มีระบบนายทุนเข้ามาจะไม่มีผู้ที่สามารถจะสร้างผลกําไรหรือเกิดประโยชน์ที่ตัวเองได้เปรียบ กับคนอื่นนะอันนี้คือแนวคิดที่เหมาพยายามจะสร้างรากฐานเอาไว้ซึ่งแน่นอนมันก็มีรอยรั่วมีจุดโบ่แล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยังไม่สามารถจะขยับให้สังคมจีนเนี่ยก้าวพ้นจากประเทศกําลังพัฒนาประเทศได้พัฒนาแล้วก็ประชาชนจํานวนมากก็ยังยากจนอยู่เศรษฐกิจที่ว่าเป็นเศรษฐกิจสังคมนิยมแต่เดิมเนี่ยนะครับตอนนั้นเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าไม่ไมเพียงแต่ชนชั้นนําของจีนในพรรคคอมมิวนิสต์นะครับที่ยึดมั่นถือมั่นในเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมอย่างเคร่งครับ แม้แต่ประชาชนชาวจีนเองก็มีความเชื่อฝังใจว่าเราจะเปลี่ยนจากนี้ไปไม่ได้เป็นทางขารเพราะประชาชนชาวจีนนั้นเขาก็ยกย่องประธานเหมาถ้าเปลี่ยนไปจากนี้เนี่ยก็หมายความว่ามันอาจจะเกิดภาวะความอ่อนไหวทางการเมืองขึ้นมาการประชุมคณะกรรมการกลางครั้งนั้นเนี่ยในเดือนธันวาคมปี1978เนี่ยมีการเสนอมตินี้ขึ้นมาแล้วมีการยอมรับเนี่ยต้องยอมรับว่าจีนในเวลานั้นกล้า,าหาญมากกล้า,าหาญที่จะทํา สวนกระแสความคิดของเหมาเจอตรงกล้าหาญมากที่จะสวนกระแสความรู้สึกนึกคิดของชาวจีนด้วยกันเองพอมีมติอย่างนี้ออกมานะครับมันก็ต้องมีผลในทางปฏิบัติแต่ทีนี้การประชุมนั้นเนี่ยมันมีในช่วง 18- 22ถึงธันวาคมอีกไม่กี่วันก็สิ้นปีค่ะ <c oughs> ดังนั้นผลในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็เลยต้องปฏิบัติกันในปี1979เรเคยมีคำถามนะเป็นเป็นข้อสอบด้วยในใน,ในประเทศไทยนี่แหละว่ายุคป,ปฏิรูปของจีนเริ่มต้นตั้งแต่ปีไหน บางคนก็ตอบว่า1978บางคนก็ตอบว่า1979ผมเองเนี่ยเคยเป็นกรรมการตัดสินอันนี้เป็นข้อสอบสําหรับนักเรียนนะฮะผมก็ต้องบอกว่ามันถูกทั้งสองเพราะว่ามติจริงๆมันมันเป็นปี1978แต่มันเป็นเดือนธันวาคมปลายปลายเดือนด้วยในทางปฏิบัติในปี1979มันก็ถูกอีกจะตอบอย่างไรก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาจีนเขาเขาพูดถึงยุคป,ปฏิรูปของเขาเนี่ยเขาก็จะพูดไม่78ก็79อันนี้ก็เป็นละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับ ประเด็นต่อมาก็คือว่าอ้าวแล้วเขาที่ว่าปฏิรูปเนี่ยเขาปฏิรูปอะไรอย่างไรที่ว่ามันแตกต่างไปจากยุคของเหมาเราก็ต้องมองเป็นเป็นด้านๆไปประเด็นแรกสุดนะครับที่เราต้องทำความเข้าใจว่าเมื่อ40กว่าปีก่อนเนี่ยจีนซึ่งยังไม่ได้เจริญรุ่งเรืองแบบที่เราเห็นในทุกวันนี้นะครับรากฐานทางเศรษฐกิจของจีนเนี่ยยังคงอิงอยู่กับภาคการเกษตรเกษตรกรรมใช่ใช่ค่ะเกษตรกรรมนี้อิงสูงถึง 80- 90%แน่นอนละ่ะ สิ่งที่จีนในเวลานั้นต้องคิดถึงก่อนเป็นอันดับแรกก็คือในภาคเกษตรกรรมตอนที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดอำนาจการปกครองได้ในปี1949นะครับสิ่งแรกที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนทำเนี่ยก็คือเรื่องการปฏิรูปเกษตรกรรมนี่แหละยึดเอาที่ดินทั่วทั้งประเทศซึ่งเป็นของชนชั้นเจ้าที่ดินมั่งชาวนารวยมั่งอะไรมารวมเป็นของรัฐทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็จัดสรรที่ดินเนี่ยให้กับแต่ละครอบครัวเขาจะเรียกว่าครัวเรือนการผลิต เขาก็มีการแบ่งผลผลิตกันระหว่างครัวเรือนกับรัฐบาลในท้องดินนะครับไอ้ระบบนี้เนี่ยมันก็ทําเป็นปกติสุกดีอยู่นะครับจนกระทั่งมันมีการเปลี่ยนแปลงในปี1958และ59 2ปีต่อเนื่องกันนั่นคือ ต่อมาเนี่ยพรรคมินินคิดว่าอยากจะทําให้ระบบเกษตรกรรมของจีนเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์อย่างแท้จริงเก็เลยยุบรวมไอ้ครัวเรือนการผลิตให้กลายเป็นกองการผลิตขนาดใหญ่หรือที่เรียกอยีกันหนึ่งว่าคอมมูนประชาชนก็คือหมายความว่าทุกๆครัวเรือนเนี่ยจะต้องเอาที่ดินของตัวเองที่ได้รับการจัดสรรก่อนหน้านี้เนี่ยมารวมเป็นกองกลางนะครับคราวนี้ของใครเท่าไหร่ก็ไม่รู้หละ ตอนนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วมันเป็นของคอมมูนประชาชนแล้วทุกๆครัวเรือนเนี่ยก็ต้องร่วมแรงร่วมใจในการทำการผลิตอยู่ในคอมมูนนั้นผลผลิตที่ได้มาก็เป็นกองกลางกองกลางนั้นเจ้าหน้าที่รัฐก็จะแบ่งให้แต่ละครัวเรือนเอาไปบริโภคก็ว่ากันไปแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์เนี่ยห้าสิระบอบนี้เนี่ยนะครับอยู่กับจีนมาเป็นเวลาหลายสิบปี พอมาถึงยุคปฏิรูปที่เรากําลังจะบอกเล่าสู่กันอยู่นี้เนี่ยนะครับว่าจะเป็นรูประบบเกษตรกรรมอย่างนี้เนี่ยแล้วเขาปฏิรูปอย่างไรระบบข้อมูลประชาชนมันทำให้ทุกคนไม่สามารถจะเป็นเจ้าของถือครองได้ด้านหนึ่งก็คือระบบของการจัดสรรปันส่วนแต่สิ่งที่เป็นเหรียญอีกด้านของระบบนี้ที่บอกว่าจะพยายามอ้างความเท่าเทียมก็คือทำให้มันขาดแรงจูงใจแล้วก็ไม่รู้สึกว่าจะมีความมุ่งมั่นหรือมี ความตั้งใจอยากจะเพิ่มผลผลิตตัวเองไปให้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าท้ายที่สุดก็คือฉันก็ไม่ได้เป็นเจ้าของนอกจากส่วนแบ่งที่ร,รัฐแบ่งให้อันนี้ม,น<ช>มันเป็นส่วนของการบ่มเพาะปัญหาในเวลาต่อมาที่ทําให้รัฐบาลจีนต้องคิดใหม่แล้วก็นํามาสู่หนึ่งในแผนของการปฏิรูปและเปิดประเทศด้วยไหมคะใช่ครับสาระสำคัญของการปฏิรูปเนี่ยถ้าเราพูดกันแบบปนบ้านนะฮะก็คือพรรคคอ์จีนเอาเรื่องของแรงจูงใจมาใช้ ที่คุณโสภิดพูดไปเมื่อกี้นี้คือคือถ้าเป็นคอมมูนใช่ไหมครับมันก็ไม่มีแรงจูงใจจริงๆนะครับไม่รู้จะทำาทำไมใช่ใช่เพราะทุกคนทําต่างกันแต่ว่าทุกคนได้เท่ากันซึ่งมันดูแล้วมันไม่ค่อยยุติธรรมแต่ถ้าจะปฏิรูปเนี่ยแล้วทํายังไงให้ชาวนาเนี่ยเพิ่มผลผลิตของตัวเองให้มากขึ้นอันนี้ก็คือต้องใช้แรงจูงใจแรงจูงใจในภาคเกษตรกรรมเนี่ยน่าสนใจมากนะครับก็คือว่าในยุคป,ปฏิรูปเนี่ยเขาเริ่มต้นใหม่นะครับคือเริ่มต้นไปย้อนกลับไปสู่แต่ละครัวเเเรือออนาาไมมู่ล แล้วให้แต่ละครัวเรือนเนี่ยทำข้อตกลงกับรัฐบาลท้องถิ่นว่าที่ดินของตัวเองเนี่ยมีอยู่เท่านี้เท่านี้สามารถสร้างผลผลิตต่อปีได้เท่าไหร่อ่าถติว่าทั้งสองฝ่ายตกลงกันเรียบร้อยแล้วพอได้มาเท่านี้ทั้งสองฝ่ายก็มาตกลงกันว่าเราจะแบ่งสรรปันส่วนกันอย่างไรระหว่างชาวนาผู้ผลิตกับรัฐบาลท้องถิ่นคราวนี้นะครับเขาแบ่งผลผลิตเป็น10ส่วนเขาจะแบ่งซอยอย่างนี้3ส,ส่วนแรกเป็นของชาวนาผู้ผลิตเพียงแค่นี้กินทั้งปีก็ไม่หมด 3มส่วนที่สองเป็นของรัฐบาลท้องถิ่นในใน,ในฐานะที่คล้ายๆกับอาจจะเปรียบได้กว่ามันเป็นภาษีรูปแบบหนึ่งเพราะว่ารัฐนั้นเป็นเจ้าของที่ดินค่ะฉะนั้นมันจะเหลือ4ี่ส่วนถูกไหมครับใช่ส่ส่วนนี้แหละที่ผมคิดว่าสําคัญมาก4ส,ส่วนนี้เนี่ยก็คือหมายความว่ารัฐจะรับซื้อจากชาวนาในราคาของรัฐ ราคาของรัฐนี่คือมันจะถูกเพราะว่ารัฐเนี่ยจะต้องเอาไอ้สส่วนนี้เนี่ยไปขายให้กับคนในเมืองแล้วก็ไปบวกค่ารถค่าราอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าไอ้สส่วนเนี่ยมันทําให้ชาวนาเนี่ยมีเงินถือซึ่งถ้าในยุคข,ของคอมมูนอะ่ะมันถือไม่ได้เพราะจะเป็นทุนนิยมอ่าใช่ค่ะตอนที่เหมาอ่ะไม่เห็นด้วยกับไอ้วิธีการแบ่งอย่างนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งนะ ตอนนั้นเติ้งเนี่ยเป็นคนเสนอนี่แหละแล้วเติ้งก็ถูกกล่าวหาว่าออกนอกลูก่นอกทางสังคมนิยมแต่แต่ตอนนี้เติ้งกลับมาเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นเติ้งเขาก็กาหนดไอ้เรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่ฉะนั้นการที่ชาวจีนมีเงินถือเนี่ยผมคิดว่ามันมีความสําคัญมาก เพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยพอมีเงินถือก็ต้องเอาไปใช้จ่ายใช้จ่ายอะไรในยุคป,ปฏิรูปนี้เนี่ยนะครับพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ได้เข้มงวดกวดขันกับการใช้ชีวิตอีกแล้วถ้าคุณมีตู้เย็นคุณมีโทรทัศน์คุณมีเครื่องเสียงคุณมีพัดลมไอ้น,นี้คือการใช้ชีวิตเสพสุขทุนนิยมอันที่จริงมันก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับแต่พอยุคนี้เขาไม่ได้เข้มงวดทุกคนก็สามารถมีได้พอชาวนามีเงินถือชาวนาก็เอาเงินเหล่านี้เนี่ยก็ไปใช้จ่ายสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดแรงจูงใจขึ้นมา ไอ้น,นี่คือภาคเกษตรกรรมที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับหมายถึงเป็นการผลิตที่เป็นการตกลงร่วมกันระหว่างชาวนากับรัฐบาลท้องถิน่นคือถ้าพ้นไปจากนี้เช่นสมมุติว่าชาวนานะครับเสร็จจากการผลิตในท้องไร่ท้องนาที่ทําข้อตกลงกับรัฐบาลท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วดอกเย็นก็กลับมาที่บ้านชาวนาจีนก็ไม่ต่างกับชาวนาไทยอาจจะปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้เลี้ยงหมูเห็ดเป็ดไก่ทอผ้า ทำงานหัตถกรรมแบบที่บ้านเราเรียกว่า O t ท็ top, อะไรพวกนั้นนะครับคือถ้าเป็นยุคคอมมูนเนี่ยเใน10ส่วนนี้เป็นของรัฐนะมสมมุติว่าคุณโสภิตเลี้ยงไก่10ตัว8ปถึง9ตัวนั้นรัดเอาไปคุณโสภิตเป็นคนเลี้ยงแท้ๆคุณโสภิตได้แค่1ตัวมันไม่จุงใจแต่ยุคปฏิรูปนี้เนี่ยเวลาชาวนากลับไปบ้านแล้วไปทําอะไรเป็นของตัวเองนะรัฐไม่เอาอีกแล้วทั้งหมดนี้เป็นของชาวนาหมดเลย เลี้ยงไก่สิบตัวก็ไก่สิบตัวนั้นก็เป็นของชาวนาไปแล้วถือว่าที่ผ่านมานั้นเป็นการเบียดเบียนเอาเปรียบชาวนาเพราะฉะนั้นไอ้นี้มันเลยยิ่งจูงใจเข้าไปใหญ่ขยันมากทําเยอะคุณก็ได้เยอะถ้าขี้เกีเยจข,ขยันน้อยก็ได้ตามส่วนแบ่งที่คุณพอจะมีเท่านั้นเองใช่ไหมแต่นี่คือเปลี่ยนรเรียกว่าสันคลอนหลักคิดที่มันอยู่มายาวนานอย่างพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินเลยนะคะอาจารย์ใช่ครับมามา,มาถึงอุตสาหกรรมบ้าง อันนี้เมื่อกี้ตอนแรกที่อาจารย์บอกเนี่ยปฏิรูปรอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องบอกว่าแนวทางของการปฏิรูปและเปิดประเทศเนี่ยรัฐบาลจีนก็ใช้ในโยบายสี่ทันสมัยเข้ามาเพื่อทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าในแต่ละด้านที่แตกต่างกันใช่ครับซึ่งที่อาจารย์พูดเมื่อช่วงแรกทั้งหมดเนี่ยคือเป็นเรื่องของการปรับตรูปของระบบกะเกษตรกรรมให้ทันสมัยขึ้นมาเป็นหนึ่งในสี่ที่ว่านี้ใช่พอมาอุตสาหกรรมก็ต้องทันสมัยค่ะแต่ทีนี้อุตสาหกรรมทันสมัยเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ เรื่องนี้น่าสนใจมากใน,ในยุคที่จีนยังเป็นสังคมนิยมอย่างเคร่งครัดเนี่ยคนงานที่ทํางานล่วงเวลานะจะไม่ได้ค่าล่วงเวลาหรือโอทีถือว่ากรรมกรเนี่ยอุทิศให้กับสังคมนิยมพอทํางานถึงสิ้นปีถึงแม้โรงงานนั้นจะมีกําไรก็ไม่มีรางวัลหรือ <Bonus. S 1> โบนัสเพราะว่าโบนัสนั้นเป็นสัญลักษณ์ของโลกทุนนิยมนะครับอันที่สามเพื่อความเสมอภาค นะครับแบบสังคมนิยมการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งของคนงานเนี่ยถือว่ายากมากคือแทบจะไม่มีเลยถ้ามันมีมันก็กลายเป็นเดี๋ยวศักดินามีแบ่งการแบ่งชนชั้นแต่พอมาในยุคป,ปฏิรูปเนี่ยไม่ใช่ละคนงานนะครับทำงานล่วงเวลาจะต้องได้ค่าล่วงเวลาเพื่อไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วพอโรงงานที่ตัวเองอยู่สร้างผลผลิตแล้วได้กําไรก็ต้องมีรางวัลให้กับคนงานมีโบนัสให้กับคนงานตอนสิ้นปีต่อไปนี้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดอีกแล้ว คนงานทํางานมาเป็นสิปีอ่ะบางคนก็มีฝีไม้ลายมือมีทักษะในการผลิตสูงเขาควรจะได้รับการเลื่อนตําแหน่งเอออันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ในยุคสังคมนิยมนั้นทําไม่ได้แต่ยุคปฏิรูปได้ทําไปมันก็เลยทําให้แรงงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีแรงจูงใจมีกําลังใจมากขึ้นซึ่งตอนนั้นนะก็ต้องบอกว่าจีนเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของการพัฒนาแล้วก็สนับสนุนการลงทุนในกลุ่มของอุตสาหกรรมหนัก เพราะเป็นช่วงของการเริ่มต้นการเปิดประเทศนะการใช้แรงงานลักษณะของโรงงานแล้วมีข้อเด่นก็คือมีประชากรมากมีแรงงานเยอะในราคาถูกเนี่ยก็เลยหลั่งไหลที่ทําให้จีนเนี่ยกลายเป็นเนื้อหอมในยุคข,ของการเริ่มต้นของระบบอุตสาหกรรมที่เป็นในแง่ของการเน้นการผลิตแบบปริมาณมากแล้วก็ใช้แรงงานเยอะๆคุณกําลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast เอ่อในภาคอุตสาหกรรมมันมีจุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งในยุคปฏิรูปก็คือว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนบอกว่าเราต้องปฏิรูปไปอย่างนี้ทุกคนก็โอเคหมดแล้วก็ทําไปมันก็เกิดแรงจูงใจแล้วก็มันก็เพิ่มเพิ่มพูนผลผลิตขึ้นมาได้จริงๆแต่มันมีปมอ,อยู่อันหนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศแกนนาพรรคคอมมิวนิสต์ตั้งตั้งโจทย์เอาไว้ว่าถ้าอุตสาหกรรมมันอย่างนี้นะอย่างที่ผมได้เล่าไปเนี่ยมันยังไม่เพียงพอ ในเวลานั้นเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนยอมรับว่าภาคอุตสาหกรรมของจีนเนี่ยยังมีความล้าหลังในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถ้าหากว่าจะพัฒนาด้วยตัวเองเนี่ยเหมือนก่อนหน้านี้มันพัฒนายังไงยังไงมันก็มันไม่ได้เกิดความก้าวหน้าอะไรเลยเมื่อเปรียบเทียบกับโลกตะวันตกเมื่อกี้ที่ผมพูดไปนี้มันเป็นเรื่องในมิติของการปฏิรูปใช่ไหมครับอีกจุดหนึ่งก็คือมันนําไปสู่การเปิดประเทศนะครับเพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นคนระบุเลยอย่างชัดเจนว่า ถ้าเราไม่เอาโน้ตหาวจากต่างประเทศมาเนี่ยมันก็จะยากที่จะพัฒนาระบบภตสาหกรรมของเราให้เจริญก้าวหน้าได้มันมีอยู่ทางเดียวจะต้องใช้นโยบายเปิดประเทศจากที่ปิดประเทศมาก่อนหน้านี้30ปีอันนี้คือเหตุผลของการเปิดประเทศคราวนี้มีการค้าการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาในจีนจีนก็สร้างเงื่อนไขว่าคุณมาทําการค้าการลงทุนกับประเทศเราได้นะมีแรงจูงใจให้กับ ต่างชาติก็คือเรื่องของภาษีที่อาจจะไม่ต้องจ่ายหรือจ่ายแต่น้อยแลกกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของจีนจึงมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นมาโดยลําดับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทุกวันนี้นะครับจีนเนี่ยเอาสิ่งที่เป็นโน้ตฮาที่ตัวเองได้รับมาในช่วง10-20ีปีแรกของการปฏิรูปตั้งแต่ปี 1978- 1 9 7 9เนี่ย มาจนอิ่มตัวแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นจีนมีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นการต่อยอดจากครั้งนั้นมาทั้งสิน้นอันนี้ก็ต้องให้เครดิตกับรัฐบาลในยุคนั้นซึ่งก็มีบุคคลสําคัญที่ได้รับการเชื่อชูและยกย่องในการสนับสนุนแนวคิดนี้คือเติ้งเสี่ยวผิงใช่ครับโอ้โหนี่ถ้าไปเปรียบเทียบกับ ยุคสังคมนิยมนะครับมัน,<ค>นเป็นอะไรที่แบบ<ค>นหน้ามือเป็นหลังมือตอนที่เสนอเรื่องนี้เข้าไปที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ในเดือนธันวาคมนะครับเออคนที่เสนอนี้ก็กล้านะอพอพอพอเสนอแล้วก็มีการถกเถียงกันแบบหน้าดำขาเครียดเพราะมันยังมีฝ่ายที่ยังต้องการเป็นสังคมนิยมแบบเดิมก็รับไม่ได้แต่พอลงมติปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยยอมรับให้มีการปฏิรูปและเปิดประเทศ หลังจากการประชุมครั้งนั้นนะครับมีกรรมการกลางที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยหลายคนนะเขาก็ลาออกไปก็มีพอมีการสมัชชาครั้งที่11มีการเลือกกรรมการกลางชุดใหม่ก็จะไม่มีบุคคลในชุดเก่าเหลืออยู่เลยจีนต้องการที่จะปฏิรูปจริงๆถ้าหากว่ายังมีคนที่ไม่เห็นด้วยอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา เพราะฉะนั้นการประชุมครั้งนั้นในเดือนธันวาคมปี1978เนี่ยจึงเป็นการประชุมที่มีความสําคัญอย่างมากเป็นการประชุมที่เปลี่ยนโฉมหน้าจีนมาจนถึงทุกวันนี้สิ่งที่เป็นการรู้กันภายในก็คือว่าการประชุมครั้งนั้นเนี่ยต้องอาศัยความกล้าหาญอย่างมากเพราะว่าถ้าเกิดมันมีอะไรผิดพลาดบกพร่องขึ้นมาเนี่ย คนที่เสนอเนี่ยจะเสียคนจะไม่มีโอกาสได้กลับมาเกิดอีกเลยนะถ้าอย่างนั้น<ช>คือต้องเป็นเดิมพันด้วยชีวิตเลยเพราะคุณต้องการจะเปลี่ยนระบบของประเทศในเวลานั้นเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งแตกต่างไป่ากสิ้นเชิงจากเดิมในอดีตใช่ครับมันมีความขัดแย้งแล้วก็มีความเห็นต่างกันอยู่พอสมควรในคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ีในเวลานั้นแล้วก็มีข้อโต้แย้งถกเถียงแต่ท้ายที่สุดพอมีมติออกมาแล้วเนี่ย เริ่มต้นคล้ายๆกับรีเซ็ตศูขึ้นมาใหม่แล้วมีนโยบายอื่นด้วยนหคะนอกเหนือจากด้านเกษตรแล้วก็ด้านอุตสาหกรรมที่จีนเอาแนวคิดหลักเดียวกันมาใช้และเปลี่ยนโฉมหน้าของประเทศตัวเองครั้งหนึ่งค่ะครับก็มีเรื่องของพาณิชยกรรมแต่เดิมเนี่ยในยุคสังคมนิยมจีนก็มีห้างสรรพสินค้านะครับสินค้าที่มีเนี่ยเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย4ล้วนๆเลย ไอสินค้าประเภทที่จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยเขาเขาผลิตได้ก็จริงแต่เขาไม่ได้ขายให้กับคนจีนนะเขาขายให้กับคนต่างชาติแต่ก็ขายได้ไม่ดีเพราะว่าคุณภาพมันมันมันไม่ได้มาตรฐานถ้าถ้าถามว่าสินค้าพวกนั้นเช่นตู้เย็ยนพัดลมโทรทัศน์ใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ว่ารูปร่างหน้าตาก็ไม่สวยดีไซน์ก็ไม่ดีนะครับแต่มันทนผมจะยกตัวอย่างสินค้าอย่างหนึ่งนะที่เป็นสินค้าในยุคสังคมนิยมเนี่ย เออผมผมทันได้เห็นแต่คุณสภาพิษอาจจะไม่ทันได้ใช้เป็นสบู่ที่เราใช้อาบน้ำเนี่ยนะครับถ้าเป็นส,สบู่ในยุคสังคมยุคราคานอกจากจะถูกมากแล้วนะครับก้อนหนึ่งเนี่ยยังใหญ่กว่าสบู่ที่เราใช้กันในปกติทุกวันเนี่ยสี่ห้าเท่าเรียกว่ามือเนี่ยนะกำแล้วยังไม่ถึงครึ่งก้อนนะแล้วเขาใช้วิธี<ต>การตัดแบ่งใช้เหรอคะตอนที่ผมใช้ผมไม่ได้ตัดแบ่งทั้งก้อนใหญ่ๆอย่างนั้นเลยนะฮะใช,ใช้ก้อนใหญ่ๆอย่างนั้น แล้วคุณภาพมันดีไหมคะอาจารย์กลิ่นเป็นไงับมันมีกลิ่นหอมแต่ว่าแน่นอนอะกลิ่นหอมมันก็ไม่จะุงใจแบบสบู่ที่เราใช้ในบ้านเราเพฉนั้นมีภาพจําคือสมัยก่อนมันจะมีสบู่ประเภทหนึ่งที่เป็นแท่งยาวๆแล้วก็ถูกเอามาตัดแบ่งใช้ไม่รู้ในจีนมีไหมคะยุคนั้นอาจารย์เออผมผมไม่ได้เห็นแบบนั้นนะของผมนี่เป็นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนามากเพราะฉะนั้นในในห้างเนี่ยเขาขายอะไรแบบนี้นะครับแต่พอมาในยุคปฏิรูปเนี่ยต่อไปนี้คนจีนมีเงินถือ สามารถซื้อสินค้าอำนวยความสะดวกได้แล้วห้างสรรพสินค้าก็เหมือนกันนะครับในเรื่องของพาณิชยกรรมเนี่ยเขาก็เอาสินสินค้าต่างๆที่เขาผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมอะซึ่งเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยนะครับสามารถเอามาวางขายให้กับชาวจีนปกติโดยทั่วไปได้ละห้างสรรพสินค้าของจีนในเวลานั้นก็คึคกคักเออกระริ่อพอสมควรแต่แต่อย่างว่าตอนที่เปิดประเทศใหม่ๆเนี่ยนะครับปฏิรูปใหม่ๆนั้นชาวจีนก็สามารถเออสามารถซื้อสินค้าพวกนี้ได้ก็จริง แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้กว้างขวางแบบทุกวันนี้นะครับแต่แต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็เป็นการพิกโฉมในระบบพาณิชยกรรมของจีนในเวลานั้นด้วยที่ผมเล่ามาเมื่อกี้เนี่ยสินค้าในยุคสังคมนิยมเนี่ยมันราคาถูกนะใช่มไม่สวยออคุณคุณภาพก็โอเคคุณภาพที่ผมบอกว่าไม่ดีเนี่ยผมหมายความว่าเมื่อเปรียบเทียบกับของตะวันตกนะแต่แต่ไม่ได้หมายความว่ามันใช้ไม่ได้ Mm. ที่ที่สําคัญมากๆก,ก็คือว่ามันทนมากอ้น,นี้เป็นสิ่งที่ผมชื่นชมนะคือดีไซน์เนี่ยไม่สวยเลยถ้าคุณโสภิตเนี่ยมาเห็นนะคือมันไม่จูงใจให้ซื้อเลยแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ถามว่าทนไหมทนกว่าของตะวันตกด้วยซ้าไปคุณภาพมาเช่นอสวเป็นพัดลมอย่างนี้ลมมันอาจจะไม่แรงหรือการสายก็อาจจะไม่ดีแต่แต่มันใช้ทนทีน,นี้ ไอสินค้าแบบที่คุณภาพต่ำแย่ๆเนี่ยอันนั้นมันมาเกิดในยุคทศวรรษ1990ที่ทำให้ถัดมามถูกวิจารณ์พอเปิดให้คุณผลิตเต็มที่แล้วใช่ไหมมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มีคนกลุ่มหนึ่งแบบฉวยโอกาสเอ๊ะส่วนหนึ่งมันเป็นเทคโนโลยีหรือเป็นเรื่องของความใกล้ชิดที่ได้รับถ่ายทอดมาจากรัสเซียด้วยไหมคะยุคนั้นเรื่อจจาได้ว่าพื้นที่ชายแดนหรือใครต่อใครที่ไปหาเนี่ยจะไปหาของจากรัสเซียจากชายแดนจีเนี่ยเต็มหมดเลยแล้วก็ชื่นชอบเรื่องของความคงทน ใช่ครับตอนนั้นเนี่ยสินค้าแบบนี้ของจีนนะได้รับการถ่ายทอดจากรัสเซียพอเปิดประเทศใช่ไหมครับผมคิดว่าจีนใช้เวลาเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า10ปีนะที่จะเรียนรู้จากตะวันตกที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยีมาเนี่ยอย่างในทศวรรษ1 9 9 0 ที่ผมไปจีนเอาเอาเมืองหลวงอย่างปักกิ่งเลยเนี่ยป้ายครับเอาป้ายชื่อห้างสรรพสินค้าป้ายร้านค้านะครับคือจีนพยายามปฏิรูปให้มันดูดีใช่ไหมครับแต่แม้แต่ดีไซน์ตัวอักษรกราฟิกเนี่ยยังไม่สวยเลยบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเขียนผิดเขียนถูกนะครับตอนนั้นผมดูแล้วผมก็ยังรู้สึกเลยว่าเุ้ยถ้าถ้าจีนเป็นแบบนี้มันก็ไม่ไหวนะแต่แต่ปรากฏว่าพอขึ้นทศวรรษ2 0 0พเนี่ยจีนนั้นทําได้เนี๊บมากดีมากก็ดีแบบที่เราเห็นในทุกวันนี้ อันนี้เป็นผลพวงจากการปฏิรูปในปี1978ครับค่ะหลังจากนั้นก็มีอีกด้านหนึ่งนะจากนโยบายสีทันสมัยนอกเหนือจาก,กเกษตรอุตสาหกรรมพาณิชกรรมด้วยซึ่งส่วนนี้ก็สําคัญเหมือนกันใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ครับนอกนั้นก็คือการใช้ชีวิตทางสังคมของคนจีนซึ่งว่ารายการมองจีนมุมใหม่ก็เคยบอกเล่าสู่ผู้ฟังไปแล้วนะฮะว่าเสรีมากขึ้นนะครับผู้หญิงเนี่ยในยุคสังคมนิยมนี้มันไม่มีร้านเสริมสวย ใช่ดัดผมใ<ต>นย <ะ S 2> <ต>ุคนี้เครื่องซักผ<ร>้าเ,เข้าร้านเสริมสวยแต่งหน้าทำผมอะไรตอนนี้ก็เสรีหมดอันนี้แหละคือมิติใหม่ของยุคปฏิรูปถึงแม้ว่าในช่วง1ิปีแรกเราจะเห็นสังคมจีนที่รับเอาวัฒนธรรมตะวันตกจากการเปิดประเทศเนี่ยนะรับมาก็จริงแต่ยังทําอะไรแบบเฉยๆนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยมันก็ไม่เฉยแล้วแล้วก็หลายๆเรื่องก็อาจจะล้ําไปกว่าเราด้วยซ้าไปที่เราเราไม่เคยปิดประเทศเลยนะครับ S <S 2> <S 2> เอ่อไอ้นี้ก็เป็นที่รู้กันอยู่ในทุกวันนี้ครับนี่ก็คือภาพใหญ่ของผลพวงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการตัดสินใจในเชิงนโยบายที่กล้าหาญมากของผู้บริหารในย,ยุคนั้นจนทำาห้จีนเนี่ยกลายมาเป็นวันนี้ที่เรียกว่าไปไกลกว่าเดิมมากจากนโยบาย4ทันสมัยที่น่าสนใจคือช่วงจังหวะของเวลาคะ่ะอาจารย์ มันเป็นเกรดเล็กๆแต่มันบอกความหมายบางอย่างเหมือนกันของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในจีนคือเดือนธันวาคมช่วงเวลาของการประชุมเนี่ย18-22ธันวาคมปี1978เนี่ยมันใกล้เคียงกับวันสําคัญของคนสําคัญในสังคมนิยมจีนยังไงคะเขาประชุมเสร็จวันที่22ถัดจากนั้นอีกสี่วันคือวันที่26เป็นวันเกิดของเหมาเจ๋อตงในปี1978เนี่ยประธานเหมาพึ่งล่วงลับไปได้แค่สองปี นะครับแล้วพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขาก็ดีนะเขามีประเพณีคือเขาก็ยกย่องประธานเหมานี่แหละพอถึงวันเกิดเขาก็จะจ,จัดพิธีลำลึกนะครับในในยุคนั้นก็ยังเป็นการเออฉลองกันเล็กๆนะแต่หลังจากที่จีนปฏิรูปไปแล้วนับ10ปีเนี่ยทีวีของจีนเนี่ยนะครับสื่อ,องต่างๆของจีนเนี่ยเขาจะเจียดเวลาช่วงหนึ่งอะซึ่งก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะครับมาพูดถึงประธานเหมาเพื่อเป็นการลำลึกนะครับ ในปีที่ครบรอบ100ปีประธานเหมาในปี1993เยบานี่ยบังเอิญตอนนั้นผมอยู่จีนพอดีเขาจัดใหญ่มากแบบทั้งปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆวันที่26ธันวาคมเนี่ยมันเป็นวันเกิดของประธานเหมาแต่ทีนี้การประชุมครั้งนี้เนี่ยมันนําจีนเข้าสู่ยุคป,ปฏิรูปไม่ใช่ยุคป,ปฏิวัติของเหมาอีกแล้วในด้านหนึ่งมันเป็นการส่งสัญญาณในเชิงสัญลักษณ์เล็กๆว่าในเดือนที่เหมาเกิดในปี1978คือเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับ พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ทิ้งสิ่งเก่าๆที่เหมาเคยสร้างเอาไว้แล้วก้าวเข้าไปสู่มิติใหม่ของยุคปฏิรูปถึงถึงแม้พรรคคอมมิวนิสต์จีนยังคงเชิดชูคุณอุปการของเหมาอยู่ก็ตามแต่จีนนั้นจะต้องก้าวเดินต่อไปจะก้าวหยุดนิ่งอยู่กับที่ในยุคของเหมานั้นไม่ได้นะครับและผมก็คิดว่ามันก็โชคดีนะที่จีนยอมเปลี่ยนนะสมมติว่าจีนยังไม่ยอมเปลี่ยนเนี่ยตอนนี้จีนก็จะมีสภาพไม่แตกต่างกับเกาหลีเหนือ ซึ่งเราจะไม่รู้เลยว่าชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนนั้นเป็นอย่างไรแล้วมีช่วงของเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในเดือนเดียวกันในปีเดียวกันนั้นที่เกี่ยวโยงกับชาติในอาเซียนด้วย นั่นก็คือการที่เวียดนามตัดสินใจบุกเข้าไปในกัมพูชาในวันคริสต์มาสพอดีนะคะแล้วก็รู้กันว่าสถานการณ์ตอนนั้นคือกัมพูชาเนี่ยจีนหนุนหลังอยู่แล้วก็เป็นต้นเหตุที่เรียกว่าทําให้แผนของการจะเร่งรัดเรื่องนโยบายการปฏิรูปและเกิดเปิดประเทศในปีถัดมาคือปี1979เนี่ยก็ต้องชะง,งักสะดุดไปบางส่วนตรงนี้เป็นยังไงคะอาจารย์ใช่เพราะว่าพอประชุมเสร็จเวียดนามก็บุกกัมพูชา แล้วจีนให้การสนับสนุนกัมพูชาจีนนั้นมีบทบาทโดดเด่นมากในการต่อต้านการลุกรานของเวียดนามในกัมพูชาการบุกครั้งนั้นมันทําให้แทนที่จีนจะทําการปฏิรูปแบบรวบเร <ล S 1> ่นใช่ไหมอ่ารวดเร็วกับต้องมาเสียเวลากับปัญหาที่เวียดนามได้ก่อขึ้นจีนเขาแยกนะไอ้ที่ปฏิรูปก็ปฏิรูปไปแต่เรื่องของเวียดนามเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของกองทัพอดแอกประชาชนจีน พอถึงเดือนกุมภานะครับของปี1979ขณะนั้นการปฏิรูปของจีนเพิ่งเริ่มไปได้เดือนเศษๆจีนนั้นก็กีทาทัพเข้าไปทำสงครามสั่งสอนเวียดนามบุกยึดตีเอาเวียดนามทางภาคเหนือรุกเข้ามาหลายสิบกิโลเมตรทำลายโครงสร้างพื้นฐานอยู่ได้หลายสิบวันนะแต่ไม่ไม่ถึงเดือนหรอกจีนก็ถอนกําลังออกไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตั้งประจันตรงชายแดนนะฮะไม่ให้เวียดนามบุกเข้ามาเวียดนามก็เอา กองทัพของตัวเองไปประจัาทางชายแดนเหมือนกันเพื่อไม่ให้จีนลุกเข้ามาอีกก็จบลงเพียงแค่นั้นแต่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เกิดความขัดแย้งขึ้นในภูมิภาคแล้วก็จีนก็มีบทบาทเข้าไปเกี่ยวด้วยซึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้คุยกันอีกสักตอนหนึ่งถึงบทบาทจีนเต็มๆในอาเซียนในด้านต่างๆนะคะ44ปีของการใช้นโยบายปฏิรูปแล้วก็เปิดประเทศที่ทําให้จีนพลิกโฉมนะฮะจากยุคป,ปฏิวัติเข้ามาสู่การปฏิรูปแล้วก็ทําให้จีนเปลี่ยนไป มาเป็นปัจจุบันนี้นโยบายที่น่าสนใจมากก็คือการเปิดรับจากต่างประเทศแล้วกำกับไว้ด้วยว่าจะเข้ามาใช้ประโยชน์จากประเทศจีนนั้นหมายความว่าคุณต้องแลกด้วยเงื่อนไขของการถ่ายโอนเทคโนโลยีก็เห็นปรากฏชัดไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงแล้วก็นวัตรกรรมด้านอื่นๆด้วยนะคะนี่เป็นเรื่องที่เราเอามาคุยกันในวันนี้ค่ะท่านอาจารย์บรษักมหัโนบุญที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและดิฉันสุพิธมังมิวัฒนาลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter, Instagram และ y o ยูทูบไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the world via the voice